าอยู่ง่ายกับในแทนนะครับหลังจากที่เราทำหมูเด้งไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูวันหยุดนะครับผมก็คือยำหมูเด้งนะครับกับข้าวก็ได้กับแก้มก็เด็ดแน่นอนแต่สงสัยจะเป็นอย่างหลังนะครับในเมื่อเรามีหมูเด้งอยู่แล้วนะครับงั้นเราไปดูวิธีการทำยำหมูเด้งนะครับแสนง่ายครับแต่แซ่บแน่นอนไปทำด้วยกันดีกว่าครับผมเอาละครับทีนี้เรามาทำน้ำยำก่อนเลยครับเริ่มต้นที่ความเผ็ดนะครับพริกนะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะจ๊ะโอเค2ช้อนตามด้วยความเค็มจากน้ำปลานะครับใช้น้ำปลาดีๆหน่อยฮะ2ช้อนตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวนะครับโอเคทีนี้ก็ตามด้วยความเปรี้ยวครับมะนาวบีบสดมะนาวมนตรีแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับผมแล้วก็ซิมเบิ่งนะครับน้ำยำต้องแซ่บนะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีก็ซิมเบิ่งจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังใดนะครับความเผ็ดความเค็มความหวานย่าความเปรี้ยวขออีกหน่อยอีกซีกหนึ่งจัดเต็มเลย2ลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลวกหมูเด้งกันครับเอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาการปั้นนะครับหมูเด้งนะครับเหมือนเดิมนะครับเจาะก้นถุงนะครับแล้วก็บีบแล้วก็ตักตรงนี้ก็ได้ครับนี่ใช้ตรงนี้ตักนี่ง่ายๆนะจะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามอำเภอใจได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายดีจังเลยโอเคแค่นี้พอครับทีนี้ก็รอให้สุกครับผมเริ่มลอยเริ่มสุกแล้วครับเห็นไหมครับเหมือนลูกชิ้นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้วิธีนี้ในการบีบลูกชิ้นก็ได้เช่นกันนะครับผมจัดเลยฮะนี่ใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วเอาละสุกแล้วครับโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนยำลูกชิ้นเลยครับเหมือนกันฮะสไตล์เดียวกันหูหอมฉุยหอมฉุยทีนี้ก็คลุกเคล้านะครับกับน้ำยำให้เข้ากันเลยนะครับหอมมากหลายแตกเอาละครับลูกชิ้นเย็นตัวแล้วครับทีนี้ก็ซิมเบิ้งจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะสัตว์จี๊ดเพอร์เฟกต์แล้วทีนี้ก็ลงผักได้เลยครับผมมะเขือเทศราชินีนะครับหอมแขกนะครับแล้วก็มีแครอทนิดหน่อยเพื่อความเก๋เก๋ๆหอมมากกินพริกกับมะนาวแล้วก็น้ำปลาที่เข้ากันเนี่ยโอ้โหเรียกน้ำลายน่าดูเลยจิ๊ดจ๊าตามด้วยผักหอมๆนะครับขึ้นช่ายนะจ๊ะลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จัดจานครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปากกินยำหมูเด้งกันดีกว่าครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับเมนูแสนง่ายแต่แซ่บมากนะครับก็คือยำหมูเด้งนะครับและที่สำคัญนะครับก็ใช้วิธีการบีบลูกเล็กกันนะครับนี่ฮะนี่รูปร่างเหมือนลูกชิ้นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงครับสำหรับคนที่อยากทำลูกชิ้นแต่ว่าปั้นไม่ถนัดใส่ถุงแล้วก็ตัดแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่คมบล็อกเลยยิ่งมากกินยำด้วยกันนะครับวันหยุดนะครับล่าเริงจังเราวันหยุดทำไมเป็นคนอย่างนี้เราช่ำๆแบบนี้เลยครับจวดถึงเพอร์เฟกต์เจอเมนูเข้าไปนี่คนกินเจอหยาดเจแตกนะครับแซ่บมากจี๊ดจ๊าดมากจริงๆหอมแขกนะครับเวลาลงไปในน้ำยำนะโคตรอร่อยอ่ะมะเขือเทศราชินีก็อร่อยครับได้ตรงใจ
เหมือนกินยำลูกชิ้นไม่มีผิดเลยอร่อยวันหยุดนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้นะครับผมรับรองว่าฟินแน่นอนอุ้ยจะไหลไปทำไมล่ะวันนี้งดข้าวเย็นครับกินยอดข้าวในเมื่อเรามีหมูเด้งอยู่แล้วนะครับเมนูนี้แสนง่ายจริงๆสมก็เป็นเมนูวันหยุดนะครับสักหน่อยสักหน่อยน้ำแข็งไม่ต้องเยอะจัดไปว้าวเพอร์เฟกต์โอเชียลสกุยเดี๋ยวว่าอุ้มใหม่บ้าบอคอแตกรีแลกซ์วันหยุดกันนะครับจะเจแตกนะครับว้าวเพอร์เฟกต์เอาละครับผมก่อนที่จะผมจะเสียมารยาทไปมากกว่านี้นะครับผมแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับตั้งแต่การทำหมูเด้งละและนี่ก็เป็นเมนูที่2นะครับสำหรับการทำหมูเด้งนะครับหมูเด้งเอามายำนะครับผมกับข้าวได้กับแก้มเด็ดนะครับและอยากให้ทุกคนทำบ้างจริงๆครับผมในวันนี้ในแทนต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เมนูหน้ากับในแทนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะดีแลกกันหน่อยนะครับสกุยแล้วก็นี่ครับจัดความแซ่บแบบเต็มๆ